ขึ้นปีใหม่2023ทุกคนจับตาดูว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะเป็นยังไงค่ะ IMF หรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศออกมาเตือนเลยบอกว่าเศรษฐกิจโลกในปีใหม่นี้มันจะหนักกว่าปีที่ผ่านมา IMF เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะเขาเป็นการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของโลกเราใบนี้นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะไปต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจของแต่ละที่แต่ละที่ด้วยแล้วก็จะมีหน้าที่คอยมาเตือนแบบนี้ส่วนชาติสมาชิกไหนที่เดือดร้อนเขาก็จะให้การช่วยเหลือก็คือเรื่องของการกู้ยืมจำได้ไหมคะไทยเราก็เคยไปกู้ IMF มา5รอบแล้วนี่แหละค่ะแล้วปีนี้ IMF เขาก็ติดตามข้อมูลมาตลอดคาดการออกมาว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะหนักหนาสาหัสกว่าปีที่ผ่านมาสาเหตุก็เพราะว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก3แห่งนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและจีนชะลอตัวพร้อมๆกันพูดง่ายๆคือเศรษฐกิจใหญ่ของสหรัฐยุโรปและจีนป่วยพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบสั่นคลอนไปหมดทั่วโลกเลยค่ะคุณคริสตาลีน่าจอร์เจียวาซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ IMF ออกมาชี้แจงแบบนี้เอาทีละเรื่องก่อนนะคะเอาเรื่องจีนก่อนปัจจัยของจีนก็คืออย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะการผ่อนคลายมาตรการโควิดจนกระทั่งเกิดการระบาดอย่างรวดเร็วเขาใช้คำว่าไฟป่าเลยนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นคนติดเชื้อกันมากมายก่ายกองในภาวะที่วัคซีนของจีนก็ดูจะรับมือไม่ค่อยได้ยาก็มีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้น 2-3 เดือนข้างหน้าสภาวะของจีนจะเป็นช่วงที่ยากลำบากของจีนแน่นอนค่ะถ้าเศรษฐกิจของจีนมีผลกระทบก็จะต้องกระทบไปเป็นโดมิโนเลยนะเพื่อนบ้านของจีนก็จะต้องเจอผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็กระทบมาสู่โลกมันเป็นลูกโซ่เป็นทอดๆปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ย IMF มีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนลงไปรอบนึงแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็ล็อกดาวน์จนเกินไปอีกตึงเครียดเกินไปทำให้เกิดเป็นวิกฤตขึ้นมาอสังหาริมทรัพย์ก็แทบจะแช่แข็งเลยตอนนั้นก็ถูกปรับลดลงมาแล้วล่าสุด IMF เนี่ยมีการปรับคาดการตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะคะในการเติบโตปี2023เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 4.4% ปัจจัยของจีนผ่านไปปัจจัยที่2ก็คือแน่นอนสงครามในยูเครนแล้วก็รัสเซียอันนี้ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าส่งผลกระทบทั้งเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของข้าวของต่างๆที่เราเห็นใช่ไหมคะทุกอย่างแพงไปตามๆกันเลยน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงแล้วก็แน่นอนค่ะสิ่งที่ตามมาก็คืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น IMF บอกว่าปี2023เนี่ยตัวสหรัฐเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงภาวะติดลบได้แต่ชาติในสมาชิกของสหภาพยุโรปเนี่ยครึ่งหนึ่งจะต้องเจอกับเศรษฐกิจที่หดตัวลงอันนี้ IMF ทีนี้ลองฟังนักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนอื่นๆบ้างนะคะก็มีคุณมาร์คแซนดี้ซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Moody's Analytics เขาบอกเลยบอกเอางี้ลองจินตนาการนะถ้าในวันนี้ไม่มีสงครามรัสเซียกับยูเครนโลกเราจะอยู่ในจุดที่แตกต่างจากนี้มากบอกเลยว่าตอนนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเขาใช้คำนี้ค่ะสหรัฐซึ่งเป็นชาติที่มีเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกแล้วล่ะค่ะตอนนี้เจอกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในรอบ40ปีก็ว่าได้ตัวเลขตอนนี้ไปอยู่ที่ประมาณ 6.6 ซึ่งแบงก์ชาติธนาคารกลางของเขาเนี่ยตั้งไว้ประมาณแค่ 2% เท่านั้นมันดีขึ้นไปเยอะขนาดนั้นทีนี้มันก็มีคำถามค่ะว่าอ้าวเงินเฟ้อมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆเนาะมันก็เคยเกิดมาแล้วในอดีตทำไมรอบนี้มันถึงหนักขนาดนั้นมันคืออะไรทำความเข้าใจเรื่องของเงินเฟ้อง่ายๆก่อนนะคะคุณผู้ชมการเกิดเงินเฟ้อก็คือของราคาแพงขึ้นนั่นหมายความว่าเรามีตังค์ร้อยนึงเนี่ยเราซื้อของได้น้อยลงกว่าเดิมนี่คือภาวะเงินเฟ้อสาเหตุที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อมีอยู่สองอย่างค่ะอย่างแรกก็คือมีความต้องการเยอะหรือที่เขาเรียกว่า demand pool มีความต้องการซื้อเยอะอย่างที่สองก็คือการที่มีต้นทุนราคาสูงขึ้นอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่า cost push นั่นก็แปลว่ามันต้นทุนสูงไปหมดเลยจะค้าจะขายอะไรเนี่ยมันขอมันก็เลยกลายเป็นว่าแพงขึ้นถ้าหากว่ามันเป็นแบบแรกสาเหตุแรกก็คือความต้องการสูงอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะเจ้าของกิจการคุณจะขายได้เยอะขึ้น
ขยายกิจการได้มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจได้แต่ถ้าเป็นแบบที่2คือต้นทุนสูงเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างยากแล้วยิ่งเงินเฟ้อสูงขึ้นมากๆของแพงขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนซื้อน้อยลงพูดง่ายๆของแพงแต่เงินในกระเป๋ามันไม่มีให้จ่ายอ่ะมันไม่มีให้ซื้ออันนี้ล่ะค่ะที่จะยากลำบากมากๆลองสังเกตดูไหมคะช่วงที่ผ่านมาซิงเกิลเดย์เนาะ11/11ไม่เห็นมีคนซื้อสักเท่าไหร่เลยยอดไม่ปังสังเกตไหมคะของในห้างเนี่ยเราไปเดินเนี่ยลดราคาบ้างเซลล์บ้างแต่คนก็ยังไม่ซื้อปัญหามันก็คือเงินไม่มีในกระเป๋านั่นเองค่ะวิธีแก้เงินเฟ้อต้องทำยังไงมันคือการขึ้นดอกเบี้ยงงไหมคะมันช่วยอะไรได้การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะช่วยดึงดูดให้ผู้คนเอาเงินไปฝากกับธนาคารนั่นก็หมายความว่าไปลดเงินที่มันหมุนเวียนอยู่ในระบบอะค่ะแล้วก็ลดการกู้ยืมเงินด้วยอย่างที่สหรัฐเนี่ยเขามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นระยะเลย 0.75% 0.75% ปรับไปเรื่อยๆจนตอนนี้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐก็ไปอยู่ที่ประมาณสัก 4.25 ถึง 4.5 ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเล่าสถานการณ์ที่สหรัฐให้ฟังก่อนเรื่องเงินเฟ้อในรอบนี้เนี่ยตอนแรกผู้คนติดโควิดใช่ไหมคะติดกันเยอะๆระบาดกันเยอะๆคนก็ไม่ใช้ตังค์อะออมเงินเก็บไว้พอโควิดเริ่มคลายคราวนี้แหละผู้คนเอาเงินออกมาใช้กันและอยากจะซื้อข้าวซื้อของอันเนี้ยความต้องการสูงและเห็นไหมคะเงินเริ่มเฟ้อแต่ที่เขาบอกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตก็เนื่องจากว่ากำลังการผลิตมันไม่พอค่ะต้นทุนมันสูงผู้คนอยากซื้อก็จริงแต่ของที่ขายก็เป็นของแพงเพราะว่าต้นทุนสูงไปด้วยดังนั้นการแก้ปัญหาในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยแล้วในรอบนี้มันอาจจะกลายเป็นสร้างปัญหาไปกันใหญ่เลยทีนี้ทำยังไงล่ะนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเขาก็ออกมาวิเคราะห์แล้วเขาก็พูดเลยนะคะว่าถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ไปนานๆเนี่ยมันจะไปเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในทันทีเพราะฉะนั้นทางแก้คืออะไร1เลยคุณจะต้องหันไปหามาตรการทางการคลังช่วยประชาชนมีอะไรเยียวยาหน่อยดีกว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาราคาพลังงานตรึงได้ไหมช่วยเยียวยาให้หน่อยอย่างที่2อันนี้แก้ปัญหาระยะยาวเลยแก้ไปที่ต้นตอการเมืองระหว่างประเทศหาทางยุติสงครามให้ได้นี่แหละค่ะถือว่าไปแก้ต้นตอเนาะส่วนความหวังเล็กๆที่เขาให้ไว้โควิดมาถึงปีนี้แล้วขอให้มันสิ้นสุดลงจริงๆเถอะถ้ามันสิ้นสุดลงได้จริงๆเนี่ยอย่างจีนที่จะเปิดประเทศเนี่ย8มกราคมมันอาจจะค่อยๆผ่อนคลายเราอาจจะเห็นอะไรดีขึ้นเศรษฐกิจอาจจะเริ่มกระจายตัวแล้วก็ค่อยๆฟื้นก็ได้ยังมีความหวังเล็กๆรวมไปถึงต้นตอใหญ่อีกเรื่องก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหวังว่ามันจะมีทางออกแลนดิ้งแบบซอฟๆทำให้ไม่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกไปมากกว่านี้ค่ะ